ระหว่าง Boeing กับ Airbus 2บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกมีเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างไร Boeing กับ Airbus ใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันติดตามได้ในมิวเรื่องจะฟ้องวันนี้ค่ะเราดูส่วนแบ่งตลาดเครื่องบินพาณิชย์ที่สายการบินเนี่ยต่างใช้เราจะพบว่า2บริษัทนี้รวมกันกิน market share มากถึง 91% เลยค่ะโดยในปี2018นะคะ Boeing เนี่ยครอง market share อยู่ที่ 45.69% ส่วน Airbus นะคะครอง market share อยู่ที่ 45.35% เรียกได้ว่าสูสีกันกินกันแทบจะไม่ลงเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะมีเรื่องจะฟรองวันนี้เนี่ยฟรองจะขออาสาพาทุกคนมาดูเส้นทางการเดินทางของ2บริษัทนี้กันค่ะ Boeing นะคะเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันที่ผลิตครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1916หรือเมื่อ108ปีที่แล้วค่ะและบทบาทแรกนะคะที่เขาผลิตเครื่องบินมาเลยเนี่ยนั่นก็คือทางทหารค่ะซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ Boeing นะคะได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าเพราะว่าในปี1969เนี่ยเขาได้เปิดตัวเครื่องบินลำหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า Boeing 747หรือที่เรารู้จักกันว่า Jumbo Jetซึ่งนี่นะคะถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการการบินเลยค่ะและเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของการบินเพราะตัวเครื่องนะคะมีถึง2ชั้นด้วยกันค่ะและใช้เครื่องยนต์ถึง4เครื่องยนต์อีกทั้งด้วยขนาดและความจุของ747เนี่ยทำให้การเดินทางในระยะไกลเนี่ยมีราคาที่ถูกลงค่ะทำให้สายการบินนะคะต่างสั่งซื้อ Boeing 747เนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น British Airways Japan Airlines Qantas รวมถึงการบินไทยของเราด้วยค่ะและในช่วง55ปีที่ผ่านมานะคะ Boeing เนี่ยได้ผลิตเครื่องบิน747ลำนี้ไปถึง 1,574 ลำค่ะและแม้ว่าปัจจุบันนะคะ Boeing 747เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วแต่ก็เคยถูกนำมาใช้ในหลากหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินส่งสินค้าเครื่องบินส่งกระสวยอวกาศของ NASA รวมถึงเคยเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐถึง6คนมาต่อกันที่ Airbus ค่ะบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติยุโรปที่มาของเขานะคะต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะที่ฟองได้พูดไว้ว่าประเทศมหาอำนาจไหนที่มีทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีก็จะสามารถผลิตเครื่องบินได้และแน่นอนค่ะว่าการที่ยุโรปเนี่ยจะนั่งเฉยและมองดูอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเครื่องบินอยู่คนเดียวเป็นไปได้หรอคะเป็นไปไม่ได้ค่ะทำให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปนะคะอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและสเปนเนี่ยเขาได้จับมือกันค่ะแล้วสร้าง Airbus ขึ้นมาแต่เครื่องบินที่เรียกเสียงฮือฮาและโค่น Boeing 747ได้เนี่ยนั่นก็คือ Airbus A380 ค่ะโดย Airbus A380 เนี่ยได้โค่นล้มแชมป์เก่าและเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2007ค่ะและด้วยขนาดของเขานะคะเรียกได้ว่าใหญ่มหึมาเลยค่ะสามารถขนผู้โดยสารเนี่ยได้ถึง853คนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ถึง4เครื่องค่ะโดยสายการบินแรกนะคะที่ซื้อ Airbus A380 เนี่ยนั่นก็คือ Singapore Airlines ค่ะและด้วยความที่ตอนนั้น Airbus A380 เนี่ยเปิดตัวด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าหรูหรากว่าดีไซน์ก็สวยกว่าทำให้หลายบริษัทสายการบินนะคะต่างเปลี่ยนจาก Boeing เนี่ยมาใช้ Airbus ค่ะแต่แล้วค่ะ Airbus รุ่งโรจน์อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนความ sustainability เนี่ยเข้ามาทำให้ตอนนั้นนะคะเครื่องบินที่ใช้4เครื่องยนต์เนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงและเน้นไปที่2เครื่องยนต์มากกว่าค่ะและในปี2021นะคะ Airbus เนี่ยได้มีการส่งมอบเครื่องบินลำสุดท้าย A380 ให้แก่สายการบิน Emirates ค่ะซึ่งนั่นนะคะนับว่าเป็นลำที่251ของ Airbus A380 และปิดฉากลงอย่างสวยงามค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบ Airbus และ Boeing นะคะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าโครงสร้างของบริษัทเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมากและมีธุรกิจถึง3ส่วนด้วยกัน 1. คือการผลิตเครื่องบินโดยสาร 2. การผลิตอากาศยานทางทหารและทางอวกาศ 3. ธุรกิจและบริการอื่นๆและในปี2018 Boeing มีรายได้รวมอยู่ที่ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ Airbus เนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเรียกได้ว่าน้อยกว่า Boeing ถึง 26% ค่ะในปี2018 Airbus มีการส่งมอบเครื่องบินถึง800ลำในขณะที่ Boeing มีการส่งมอบเครื่องบิน806ลำและในปี2019 Airbus มีการส่งมอบเครื่องบิน863ลำและ Boeing มีการส่งมอบเครื่องบินอยู่ที่380ลำ
แต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทำไมโบอิ้งเนี่ยถึงมีการส่งมอบเครื่องบินเพียงแค่380ลำในปี2019นั่นก็เป็นเพราะว่าในปี2019เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทั้ง2บริษัทเลยค่ะในปี2019นะคะ Airbus เนี่ยได้มีการยกเลิกการผลิตเครื่องบิน A380 เพราะว่าตอนนั้นมีออเดอร์น้อยกว่าที่คาดการค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่า Boeing เนี่ยได้ตกถึง2ลำภายในระยะเวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นค่ะนั่นก็คือในเดือนตุลาคมในปี2018และเดือนมีนาคมในปี2019เป็นเหตุให้องค์กรบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นบินอย่างไม่มีกำหนดหลายสายการบินเนี่ยก็ยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวทำให้ตอนนั้นนะคะ Airbus เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการการบินค่ะตอนนี้นะคะสายการบินเนี่ยก็เริ่มฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้รายได้ในปี2023เนี่ย Boeing มีรายได้อยู่ที่ 2.9 ล้านล้านบาทในขณะที่ Airbus มีรายได้อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีประสบการณ์การนั่งเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus มากกว่ากันแล้วชอบแบบไหนมากกว่าคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า Boeing กับ Airbus เนี่ยเขามีดราม่ากันมหากาพย์ถึง17ปีที่แฉกันไปแฉกันมาแน่นอนค่ะว่าสหรัฐเนี่ยนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับ WTO หรือว่าองค์กรการค้าโลกว่า EU เนี่ยนำเงินไปให้ Airbus อย่างผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรมค่ะคำตอบนะคะพี่จีนของเราเนี่ยมาแล้วค่ะซึ่งทั้ง2บริษัทนะคะต่างจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่อย่างประเทศจีนที่ประเทศจีนนะคะมีการประกาศแล้วค่ะว่าจะลงมาเล่นตลาดอากาศยานเนี่ยในปี2030ค่ะ